วันนี้เจอก้าวฟอร์จูเนอร์จะพาเราไปวัดระฆังนะคะไปร่วมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทราบไหมคะว่าตำหนักแดงมีความสำคัญอย่างไรช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้แผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นบึกแผ่นอีกครั้งนับจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าหลายฉบับต่างได้รับความเสียหายจากการถูกพม่าเผาทิ้งไปดังนั้นขณะที่พระองค์ทรงยกทัพไปทำศึกสงครามณเมืองนครศรีธรรมราชพระองค์ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งอารัธนาพระอาจารย์ศรีมาช่วยในการชำระพระไตรปิฎกณวัดบางว่าใหญ่แห่งนี้ซึ่งต่อมาได้มีการขุดค้นพบระฆังเสียงดีภายในวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดระฆังมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จสวรรคตกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศหรือคุณทองอินพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ยกพระตำหนักแดงที่เป็นที่ประทับของพระองค์มาปลูกไว้ณวัดระฆังแห่งนี้เพื่อเป็นกุฏิสงฆ์ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณคณะ2ที่เชื่อกันว่าเป็นตำหนักสำหรับทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองอีกจุดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมากๆเลยนะคะที่คณะ2ของวัดระฆังโคสิตารามแห่งนี้จะมีตำหนักแดงอยู่นะคะเพราะตำหนักแดงหลังนี้ล่ะค่ะเป็นที่นั่งกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลาเสด็จมาเจริญศีลณวัดระฆังโคสิตารามแห่งนี้นะคะภายในพระตำหนักแดงที่คณะ2แห่งนี้ก็จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอย่างงดงามอันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้ที่เคารพรักในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินนี้จะมีลักษณะพิเศษที่ว่าทรงห้อยพระบาทประทับบนหลังเสือที่พระเภาวางพระแสงดาบพาดเอาไว้ในแต่ละวันจะมีผู้เคารพรักในพระองค์ท่านต่างเดินทางมาขอพรและนิยมนำดาบมาถวายหรือแม้กระทั่งรูปปั้นช้างม้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้การงานของตนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด